แต่ว่ายังไงก็เตือนกันอีกเล็กน้อยแล้วกันเพื่อที่ว่าโลกเราจะได้สวยงามนะคะก็พูดถึงเรื่องต้นไม้แล้วกันเพราะว่าตอนนี้ตัดไม้ทำลายป่ากันเยอะมากๆเลยเพื่อที่จะมาสร้างอะไรก็ไม่ไร้สาระหรอกนะคะแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราก็ใช้อุปกรณ์อย่างอื่นเพื่อที่จะมาสร้างหรือว่าจะมาทำอะไรก็ได้โดยที่ไม่ต้องตัดไม้ทำลายป่านะฮะก็ช่วยกันดูแลต้นไม้หน่อยช่วยกันปลูกต้นไม้อย่างนี้แล้วกันต้นไม้เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องซื้อต้นใหญ่มาปลูกนะคะเราซื้อต้นเล็กๆก็ได้แล้วเดี๋ยวมันก็งอกงามโตของมันเองจะสวยงามเลย